มันติดที่ภาษาทั้งหมดนะครับเวลาเนี่ยภาษาเป็นเหตุที่เกิดการทะเลาะกันภาษาเป็นต้นเหตุของความเข้าใจให้กับกันและกันเมื่อวานผมพูดเรื่องของสื่อสารมวลชนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยสื่อความหมายเนี่ยครับเมื่อวานก็คือตรงนี้คือภาษานั่นนะครับ โอเคผ่านก็แล้วกันนะคุณกินอยู่ดีนะฮะเรื่องของโสดาบันนะมีหนังสือก็มีอยู่เนี่ยลากมาเมื่อไหร่ก็ได้นะมาดูสบายๆเลยคำพวกนี้ก็พิมพ์ไม่หมดแหละ ความรู้สึกนึกคิดมีอยู่แต่มีใครเอาออกมาให้ดูสิว่ามันเป็นตัวตนเป็นเช่นไรขาวดำสูงใหญ่อย่างไรสักแต่ว่าสักแต่ว่าว่าครับใช่เห็นด้วยนะภาษาเนี่ยครับครับมันภาษาทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาเนี่ยเป็นทั้งอุปสรรคภาษาเนี่ยเป็นทั้งมิตรนะให้ดูเพราะมันต้องผ่านภาษาหมดแต่ลึกซึ้งไปก่อนนั้นก็ต้องผ่านความรู้สึกนะภาษาความรู้สึกคือภาษากายก็ว่าได้นะครับภาษากายความรู้สึกก็พอไหวความรู้สึกนะเอาละแค่นี้ก็น่าจะพอเนาะแตงโมกล้วยส้มก็เป็นภาษาใช่ไหมครับใช่ครับบทนะครับภาษาพูดภาษาเขียนนี่แล้วว่าไปทำไมไม่โอ้ยอ่ะชาวเฟสว่าไงเดี๋ยวจะลืมชาวเฟสซะแล้วโอ้โหวันนี้อุ่นหนาฝาข้างมากครับก็เชื่อว่าจะอุ่นหนาฝาข้างไปเลยเพราะว่าทางออกมันไม่ค่อยจะมีกันแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับค่อยๆปรับครับค่อยๆปรับภาษาเข้าหากันให้มากๆเข้านะครับแล้วจะมีแล้วก็จะมีแต่คุณให้คุณนะครับคิดอยู่ในใจแต่คนอื่นได้ยินทำไงคะคิดอยู่ในใจแต่คนอื่นได้ยินทำไงคะโอ้คนอื่นแน่ขนาดนั้นเฉลยต้องยกย่องคนอื่นที่ว่านั้นนะครับต้องยกย่องคน